พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิกัมมุนาวจติโลโกติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบธรรมตการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและพระเถรานุเถระและสหธรรมิกขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมที่มาฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมณอารามธรรมแห่งวัดสังฆทานแห่งนี้อาตมาขอนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่ากัมมุนาวจติโรโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมเพื่อจะเสริมสติปัญญาการที่ญาติโยมมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมว่ากัมมุนาวจติโรโกเนี่ยตัดโลกย่อมไปตามกรรมคำว่ากรรมเนี่ยคือการกระทำของเราจะเป็นมโนกรรมก็ดีเป็นวจีกรรมก็ดีหรือการกระทำก็ดีอันนี้ถือเป็นกรรมนะถ้าทำดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมถ้าทำไม่ดีก็เรียกว่าอกุศลกรรมนะเพราะกรรมอันนี้เนี่ยที่พุทธเจ้ากล่าวว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะแล้วกรรมตรงนี้มาจากอะไรเลยโยมจะมากุศลธรรมะอกุศลธรรมะกรรมมาจากบุญและบาปจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจของเรานะเพราะอะไรตาเห็นรูปเนี่ยชอบก็เป็นกรรมไม่ชอบก็เป็นกรรมหูได้ยินเสียงชอบก็เป็นกรรมไม่ชอบก็เป็นกรรมนะลิ้นได้กระทบรสชอบก็เป็นกรรมไม่ชอบก็ไม่ชอบก็เป็นกรรมเหมือนกันนะกายได้สัมผัสชอบก็เป็นกรรมไม่ชอบก็เป็นกรรมใจได้สัมผัสกับอารมณ์ชอบก็เป็นกรรมไม่ชอบก็เป็นกรรมนะชอบก็เป็นกุศลกรรมถ้าไม่ชอบก็เป็นอกุศลกรรมแต่ไม่ชอบที่เป็นกุศลกรรมเนี่ยถ้าชอบแล้วเราปฏิบัติตามเนี่ยนะว่ากรรมเนี่ยที่เราการกระทำเขาเรานะการกระทำเขาเราถ้าขาดพิจารณาขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวทำไปแล้วทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนแล้วทำตัวเองเดือดร้อนตามไปด้วยไปสร้างบาปที่พุทธเจ้าห้ามว่าอย่าทำแล้วก็ไปฝืนไปทำขึ้นมาอันนั้นก็เป็นกรรมนั่นเรียกว่าอกุศลกรรมเพราะขาดสตินะขาดการสติขาดการปฏิบัติพุทธเจ้าจึงทิ้งทางให้ทางอะไรล่ะทางที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยเขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่นะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยต่อเรื่องอะไรโยมก็ต่อเรื่องให้รู้จักกายของตัวเองและความรู้สึกเกิดจากกายของตัวเองเป็นสุขเป็นทุกข์ต่อเรื่องจิตของตัวเองเห็นจิตนึกคิดเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นในจิตของเรานะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราที่เห็นว่าจิตคิดบุญคิดบาปอันนี้ก็เป็นกรรมก็เรียกว่ามโนกรรมกับกายกรรมจะมาขั้นต้นก็เรียกว่ากายกรรม
แต่ที่ว่าจิตไปคิดเรื่องนั้นเนี่ยเรียกว่ามโนกรรมจิตนึกคิดเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาดังนั้นการที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลมาสะสมบารมีเนี่ยเพราะเราต้องการสร้างกุศลถ้าเป็นกุศลกรรมแล้วนะทางที่กุศลกรรมพระเจ้าก็ชี้ทางให้คืออะไรล่ะการรักษาศีลจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10หรือ220ก็ดี227ก็ดีแต่มาถ้าเราถ้ารักษาศีลตรงนี้ได้นาศีลนั่นจะนำความสุขมาให้คือติสุขกติงยันติศีลนี่แน่คือจะละบาปสร้างบุญศีลนี่แน่คือจะนำทางเราไปสู่สุขกติคือสวรรค์และไปทางพรหมและนิพพานจะไหมท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งนิพพงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเยศีลย่อมนำทางไปสู่คำว่านิพพานนิพพานมันไกลเกินไปไหมแต่ทุกคนก็อยากจะได้ทุกคนก็อยากจะหวังนะถึงเราจะไม่ถึงก็ดีอย่างน้อยเราก็มีพื้นฐานที่เราจะเดินทางให้ไปสู่ฝั่งนั้นได้ก็อาศัยบุญนี่เนี่ยบุญที่เราสร้างบุญที่เราสะสมทีนี้เราจะรักษาบุญเราจะเอาบุญมาจากไหนล่ะนะบุญก็มาจากกรรมก็เรียกว่าจากการกระทำทำไมจากการกระทำนี้เป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยผลมาจากอะไรก็มาจากการกระทำของเราทำไมการทานการเท่าที่เรามาเนี่ยอย่างญาติโยมมาฟังธรรมมณีได้ชิกเนี่ยเช้าโยมก็อาจจะมาให้ทานไปแล้วให้ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ให้ทานแก่เนกขัมมะหรือเมจีต่างๆให้ทานแก่ตัดดิลฉานนะก็คือการให้ทานอันนี้แต่เองสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างว่าบุญบุญอันนี้คือการจากที่ว่าเราไม่ตนีมาเราไม่ตนีเราเป็นผู้ให้ให้แล้วก็มาสะสมก็เรียกว่าสะสมอายะทรัพย์นะเรียกว่าสะสมอายะทรัพย์เมื่อเราสะสมอายะทรัพย์แล้วเนี่ยเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันก็เปิดเปิงกายอยู่มีความสุขมีปิติบางคนนี่มาถวายทานมีปิติคนญาติโยมเขามาให้อาหารว่าให้อาหารแล้วเราเป็นคนให้อาหารลงทุนให้อาหารหวานกล่าวกับคนที่มาทําบุญแล้วเนี่ยดีใจว่าเขากินหมดแล้วก็ช่วยกันกินจนหมดใช่มั้ยมีปิติว่าเราทําทานคือไม่ตนีให้ทานใช่มั้ยเขาจะกําจัดความหิวใช่ไหมเขามาเห็นแล้วก็เท่าลงตาแล้วก็เนี่ยมันทำให้เขาอิ่มเขาอิ่มด้วยเราก็ดีใจด้วยเพราะอะไรเขาเพราะเราเห็นแล้วเกิดปิติดีใจตรงนี้ขึ้นมานะอันนั้นเราไม่ตนียิ่งไม่ตนีก็ยิ่งมานะทานยิ่งมานะเราให้มากเท่าไหร่นะครูบาอาจารย์ท่านก็จะกล่าวว่าผู้ให้นะเป็นผู้รวยรวยอะไรด้วยใจที่เป็นบุญใจที่เป็นกุศลนะและใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยสู้เราเอาที่ให้เราจะรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้หรือเอาไว้กินไว้ใจทรัพย์สินเงินทองนะมันมีเดี๋ยวมันก็หมดเราใช้ไปก็หมดไปแต่ใจบุญใจกุศลนี่มันไม่หมดนะมันเป็นอายะทรัพย์นึกที่ไรมันก็มีปิตินะกุศลเป็นผู้ฉลาดนึกทีไรเราก็มีความอิ่มเอิบใจอยู่สม่ำเสมอเพราะเราเป็นผู้ให้นะก็นั่นแหละผู้ให้เป็นผู้รวยเป็นญาติทรัพย์กี่ปีเราก็จำได้ว่าเรานี่ให้เขาโน่นรำลงฐานที่โน่นที่นี่อันนี้ก็เป็นการกระทำเหมือนกันก็เรียกว่ากรรมนั้นในการกุศลนักกรรมเนี่ยเรามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นเพราะอะไรล่ะเพราะเราเกิดมาแล้วนะที่เราเกิดมาเนี่ยกรรมส่งให้มาเกิดนิยมนะเป็นกุศลกรรมจึงเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเห็นสุนัขเห็นแมวเห็นอะไรได้ไหมเนี่ยมันจะกินมันจะนั่นมันก็ไปคุยเกี่ยอะไรถ้าไม่กินมันก็อดอยากมันหนาวมันร้อนเนี่ยก็ช่วยมันไม่ได้เห็นไหมยุงมันกัดก็ช่วยมันไม่ได้
ใช่ไหมเพราะว่ากรรมเขากําหนดมาอย่างนั้นต้องไปตัดติละฉานแต่เราเกิดมาเป็นกุศลนกรรมนะกรรมที่เป็นกุศลนกรรมจึงเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐด้วยกายวาจาใจนะไอ้ประเสริฐตรงนี้เราจะทำอย่างไรเราจะสารความประเสริฐของมนุษย์เราได้เราก็ต้องสะสมสิ ถ้าสมใจที่เป็นผู้ประเสริฐเนี่ยมาสร้างบุญกุศลต่อไปจะมาว่าบุญเนี่ยมันหมดไหมมากินไปทุกวันเราใช้ทุกวันก็หมดเพราะมันใกล้จะหมดใจมันก็อยากบุญเป็นของละเอียดอ่อนใช่ไหมเราทําบุญมีความเมตตากรุณาเนี่ยมันจะอยู่ในใจของเราแต่เราทําบุญแล้วในอดีตชาติมีบุญกุศลส่งให้เรามาเกิดแล้วเราไม่สร้างต่อเนี่ย บุญมันก็ค่อยหายไปเพราะเรากินมันทุกวันพอเรากินมันทุกวันแล้วเนี่ยมันใกล้จะหมดเนี่ยใจมันก็เริ่มหยาบหยาบยังไงล่ะใจมันเริ่มร้อนทำไมใจมันเริ่มร้อนล่ะร้อนเพราะด้วยความอะไรล่ะมาจากกิเลสหนากิเลสมาจากไหนมีแต่ไฟสามกองนะไฟสามกองกิเลสมาจากไฟสามกอง ไฟที่หนึ่งกองที่หนึ่งคือไฟอะไรโยมกองที่หนึ่งคือไฟความโกรธไฟพยาบาทไฟอาฆาตนะกองที่สองมาจากอะไรไฟโลภะนะอยากได้อยากมีอยากเป็นทำทุกสิ่งทุกอย่างนะจะรักก็ดีจะฆ่าเขาก็ดีจะนั่นเขาก็ดีจะโกงเขาก็ดี เขาจะเดือดร้อนอย่างไรเราไม่ค่อยสนใจเพราะอะไรมีไฟมันมาเผาจิตใจของเราให้เราร้อนอยากได้ได้มาจะถูกก็ผิดก็ไม่สำคัญใช่ไหมคนที่เราเอามาจากเขาจะอยู่ก็จะตายก็ลำบากก็ไม่ได้สนใจไอ้ไฟตัวนี้ไฟจากโลภะไฟจากโมหะคือความหลงหลงตัวเองนะว่าเราจะอยู่อีกนาน เรายังสาวอยู่เราอายุยังไม่มากนะเรายังอยู่อีกนานตระกูลเราก็อายุ80-90แล้วตัวเราอ่ะเขาเราก็อายุยืนตามตระกูลแต่พระเจ้าบอกไม่แน่นะคนที่อายุมากนี่เขาสร้างกุศลกรรมมาบุญเขาส่งมาแล้วเราเนี่ยมาเนี่ยเขากำหนดมาคนไม่แน่หรอก เพราะพระเจ้ากล่าวไว้แล้วนี่ว่าเราสามารถจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะอะไรล่ะท่านสั่งไว้กูแปดกิมเมื่อวาจาจึงทำให้พร้อมเถิดผู้ทำพร้อมแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทจะแม้ถ้าเราอายุตั้ง80-90เราก็อยู่อีกนานเมื่อไหร่ทำก็ได้ แต่พระเจ้าบอกจึงทำให้พร้อมไปผู้ไม่ประมาทแสดงว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนอะไรมันก็เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะความไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับเราได้จะมาในความไม่เที่ยงนี่เนี่ยความไม่แน่นอนตรงนี้เราจึงประมาทเนี่ยประมาทสร้างกรรมเอาไว้อย่างวจีกรรมหรือการกระทำสร้างกรรมกับคนอื่นไม่ว่า แต่ถ้าสร้างกรรมกับผู้มีพระคุณเช่นบิดาเราก็ดีหรือมารดาเราก็ดีจะแม่ไปวจีกรรมพ่อแม่สอนอย่างไรลูกจะทำนะมันไม่ดีถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันลำบากถ้าลูกเป็นอะไรแม่จะอยู่กับใครล่ะฉันยังไม่ตายหรอกแม่ไปเถียงแม่อย่างนั้นฉันยังอยู่อีกนานฉันยังเด็กอยู่ นะแม่นะอายุมากแล้วเดี๋ยวแม่ก็ตายไม่ต้องไปห่วงฉันละกวงนั้นทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจเพราะการถกเถียงของเราไอ้นี่เป็นวจีกรรมนะและการกระทำไปอย่างไม่พอใจทำให้สะบัดไปเลยแม่บอกว่าอย่าลูกเอ้ยจะไปเที่ยวนะเราเป็นผู้หญิงนะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยรักเราจริงไหม ที่เรารักจริงก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่กับน้องนี่รักจริงไปเพื่อนของเขานะถ้าก็เองเป็นอันตรายขึ้นมาแล้วใครจะช่วยนะลูกเอ้ยแม่ไม่รู้อะไรขาดสังคม
เนี่ยเขาไปเที่ยวกันคึกคักคึกคักนี่ฉันจะมาอยู่คนอุดอู้อยู่กับบ้านได้ยังไงแม่เตือนแล้วพ่อเตือนแล้วเพื่อนฉันเนี่ยมีเพื่อนดีๆเพื่อนไม่ดีจะไม่คบหรอกและในที่สุดเมื่อไปกับเพื่อนโดนเพื่อนไม่ดีพาไปส่งให้ผู้ชายหรือทําอะไรเสียหายขึ้นไปอย่างเงี้ยใครเสียใจล่ะเราเนี่ยเสียใจจนตายเลยเพราะโดนการกระทําของเราเพราะไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกอย่าทายอย่าไปเลยเราก็จะไปในที่สุดเป็นไงล่ะเมื่อเราทําไปแล้วการกระทําของเราลื้อลั่นเนี่ยผลกรรมก็ทําให้เราเนี่ยตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมข่าวก็หรือเพื่อนฝูงก็หรือหน้าสังคมก็หรืออยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เชื่อใช่ไหมทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจอีกเราก็ไม่สบายใจกรรมมันกําหนดแล้วพ่อแม่ไม่สบายใจอีกก็ลูกเราจะอยู่กับใครเนาะมันไปอยู่กันอื่นแล้วมันจะอดหรือจะอยากหรือเปล่าอันนี้เขาก็เกิดขึ้นกับเรานะทําคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่เชื่อใช่ไหมดังผู้ใหญ่เขาเตือนเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อเราจะเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าการกระดีคือกิจกรรมหรือการกระทําให้พ่อแม่เสียใจของเรานั้นเราจะทําอะไรล่ะให้เป็นกุศลกรรมจะล้างให้พ่อแม่ดีใจหาเงินมาให้หรือทําให้นั้นเงินนั้นหรือแต่พ่อแม่ไม่ดีใจหรอกพ่อแม่จะดีใจจากคนที่ว่าลูกปฏิบัติดีนะลูกเป็นคนดีนะลูกเป็นอยู่ในสังคมที่ดีนะเมื่อลูกทำงานแต่มีอยู่ในเป็นทำงานที่ดีลูกตั้งใจเรียนจบมหาวิทยาลัยขึ้นมาแม่จะหมดเท่าไหร่พ่อจะหมดเท่าไหร่ก็ไม่พ่อแม่ก็ไม่เป็นไรเพราะทำเพื่อลูกสมบัติเพื่อลูกใช่ไหมเรามีหน้าที่เรียนเราเรียนจบนี่เป็นกุศลกรรมเป็นกุศลอย่างไรล่ะก็เป็นกุศลให้พ่อแม่ดีใจยังไงว่าไม่ต้องเป็นห่วงมาจบแล้วมีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอันนั้นคือหมดห่วงนะอันนี้ก็เป็นการกระทํากันเรียกว่ากุศลกรรมก็เอากุศลกรรมแต่นั้นการที่จะทํากุศลกรรมก็ดีหรืออกุศลกรรมก็ดีมันอยู่ที่ตัวสติของเรานะมาฝึกสติของเราที่เรามาวัดเนี่ยมาฝึกสติมาเดินมายืนมานั่งมาฟังใช่ไหมเรามาฟังเนี่ยฟังให้เกิดปัญญานะฟังให้เกิดปัญญาให้พิจารณาพระเทศเรื่องอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรนะไอ้ตัวนี้ทำให้เกิดปัญญาเราจะได้ไม่ปฏิบัติที่ผิดเพราะเราจะทำผิดก็ดีทำถูกก็ดีมาล้างไม่ได้แต่มันหนีกันได้ใช่ไหมเรามันหนีกันไม่ได้เราหนีกันได้แต่นั้นการกระทําของเราเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกฝนพระเจ้าบอกทางบุญให้นะบุญที่เป็นกุศลกรรมว่าเราจะไปทําบาปนะทางบุญมันอยู่ที่ตรงไหนเราโยมทางบุญก็บอกว่าอย่างหยาบก็คือทานนี่เนี่ยอย่างกลางก็เราพยายามเว้นจากการกระทําคือรักษาศีลอย่างละเอียดคือการภาวนาหรือการปฏิบัติดูกายดูจิตของเราทําไมเราต้องมาดูกายดูจิตล่ะนั่นแหละเรามาสร้างดูกายดูจิตคือมาสร้างสติให้รู้กายรู้จิตพอเรารู้กายรู้จิตแล้วเนี่ยการกระทําของเราก็จะเป็นกุศลกรรมจะแม้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่น่ะเราไม่รู้กายทําอะไรไม่รู้จิตคิดเรื่องอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตคิดไม่ดีมันให้ไปทําไม่ดีการกระทําไม่ดีอกุศลกรรมมันก็สิงอยู่ที่ใจของเราจะแม้แล้วมันบาปตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับใจกับมันทำไมเราจึงมาตั้งสติตามรอยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเดินตามมรรคมีองค์แปดจะแม้เป็นสัมมาทิฏฐินะความสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบที่เราทําแล้วเนี่ยเราสบายใจไม่สบายกายไหมอย่างเงี้ยแต่ไม่ถ้าเราไม่สบายกายไม่สบายใจตามไปแล้วเนี่ยลำบากกายลําบากใจเนี่ยอันนั้นมันเป็นถูกทุกข์เพราะการกระทําของเราจะไม่แต่นี่เราจะไปช่วยบอกว่าโอ้ยนี่มันกรรมเก่าขึ้นมาไม่ใช่มันเป็นการกระทําที่ปัจจุบันนี่แน่จะไม่ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่สร้างสะสมบุญเอาไว้สะสมกุศลเอาไว้บุญไม่เกิดกุศลไม่มี
จะไม่ก็ไปวิบากกรรมที่เราต้องตามไปแต่บุญเกิดกุศลมีก็เป็นกุศลนั่งกรรมทําให้เราสบายกายทั้งใจของเรานานที่เรามาเนนชิกที่เรามาฟังธรรมที่เรามานุ่งขาวห่มขาวในวันหยุดคือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเรามาสร้างกุศลเป็นผู้ไม่ประมาทมันจะถึงวันเดียวก็ตามมันไม่หลายวันก็ตามแต่ฟังแล้วเนี่ยทำเราเกิดปัญญาเมื่อฟังเราเกิดปัญญาเราก็ไปใช้ชีวิตปัญญาชีวิตประจําวันของเราที่ฟังและปฏิบัติจะทําอะไรมีสติก่อนพิจารณาให้รอบครอบก่อนมีโยนิโสมนสิการพิจารณาว่าทําไปแล้วเนี่ยอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนี่คือการปฏิบัตินะที่เรามานั่งมาเดินมายืนมาปฏิบัติที่มีสติรู้ทันความคิดของเราเนี่ยนะนี่คือนี่คือการปฏิบัติธรรมอันนี้ทางไปสู่สุคติก็เรียกว่ากรรมไปสู่สุคติก็เรียกว่ากุศลกรรมนะเรามาคนอู้ตะกี้นะคนเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะจะเหลือนิดเดียวเราลําบากเลยนิดเดียวเราไม่ประมาทไงเขาได้บุญเขาพอแล้วแต่เรายังไม่พอเราอยากจะไปอีกเราอยากมีเนชิกแล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลกรรมให้เกิดขึ้นนะโดยการที่เรามาปฏิบัติมายืนมาเดินมานั่งเนี่ยที่เรามาเดินเนี่ยมันก็เนี่ยมันง่วงแล้วก็เดินเรามายืนฟังเรามานั่งฟังเนี่ยเป็นทางที่กุศลกรรมนะถ้าเราไม่เป็นกุศลกรรมปั๊บนะเป็นวิบากกรรมก็จะตามมานะวิบากกรรมตรงนั้นความดีตรงนี้มันจะช่วยเราสบายใจสบายกายของเรานะขอให้เราตั้งใจทําไปเถอะนะกรรมอันนี้ก็จะติดตามเราไปแต่แม้แต่นี้เราถ้าเกิดเราฝึกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะเราไปอยู่ชีวิตประจําวันไปอยู่แล้วได้อะไรโยมมาตายเห็นแล้วนะก็อายตนะมาตายเห็นแล้วเนี่ยจะไม่ตายเห็นแล้วเราจะทํายังไงอ่ะมันเกิดผัสสะคือความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราจะทํายังไงนะเราอยากจะได้อยากจะทํานะเราก็มีสติพิจารณาก่อนเกิดการกระทบแล้วเนี่ยนะเกิดกระทบจิตเราหวั่นไหวไหมถ้าจิตเราหวั่นไหวแล้วเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไปทําไม่ดีก็ไปตามกรรมทําดีมันก็ไปตามกรรมเป็นกุศลและอกุศลกรรมจะแม้เราทําอย่างเราตาเห็นรูปที่เราเห็นเนี่ยเอ๊ะเราจะทํารูปนี้ทําอย่างไรเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะเราจะทิศทางให้เขาได้อย่างไรรูปอะไรล่ะรูปคนหรือรูปเพื่อนรูปในสังคมต่างๆเราจะช่วยสังคมได้อย่างไรแต่มันก็อาศัยการที่ว่าพิจารณาว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรจะไม่ว่าเขากําลังทุกข์อยู่นะนะทุกข์แล้วเนี่ยเขาจะไปทางไหนว่าทุกข์แล้วเขาไม่มีทางไปเนี่ยเราจะแนะนําเขาอย่างไรให้มาปฏิบัติให้เลิกปฏิบัติให้เขาขายทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่าตาที่เห็นแล้วเห็นสภาพเขาหน้าสงสารอยากจะช่วยเหลือเขาอันนี้ก็มีถามกันหูได้ยินเสียงนะเสียงที่เขากําลังเถียงกันเสียงที่กําลังด่าพ่อด่าแม่เสียงที่กําลังทะเลาะระหว่างพี่น้องเสียงการทะเลาะผัวเมียทะเลาะกันมันได้เสียงกำลังกระทบรู้ว่าเสียงเนี่ยโกรธไม่พอใจเราจะทําอย่างไรน้องว่าจะสร้างกุศลกรรมได้อย่างไรเราก็ต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่ไปห้ามเขาทะเลาะกันก็ไปห้ามเขาอย่าเลยขอทีเดี๋ยวเขาเอามีดเสียบเขาก็มาขอทีจะตายไม่รู้เรื่อง ขอทีอันนั้นก็เรียกว่าสร้างบุญเหมือนกันห้ามอย่าทะเลาะกันแต่เป็นไงล่ะโยมตัวก็ต้องเป็นศพเฝ้าป่าช้าไปพอเขาขออะไรล่ะขอทีเขาก็เลยมีดเสียบให้เสียบให้ก็เลยเอาตัวเราเนี่ยเป็นดำมีเป็นปอกมีดเข้าไปใช่ไหมมีดเสียบเข้าไปในนั้นเพราะเราต้องดูด้วยพิจารณาด้วยใช่ไหมนี่การที่เราเห็นเนี่ยเห็นตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เห็นให้รู้แจ้งว่าควรจะทําอย่างไรน่าจะทําให้เขาไม่ทะเลาะกันทํายังไงไม่เถียงการทําไงเขาสามัคคีกันรักกันยังไงใช่ไหมเราก็ใช้ปัญญาพิจารณา
นะการที่เราพิจารณาเนี่ยช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เรียกว่าช่วยเราก็นี่ก็เป็นกุศลกรรมนะจะไหมถ้าปล่อยไม่เป็นไรแล้วไปใจญาติไปใจพี่น้องไปใจอะไรเขาถ้าเกิดเขาแทงกันหรือเขามีปัญหาอีกคนตายอีกคนอยู่ไอ้คนตายก็ตายไปไอ้คนอยู่ก็เข้าคุกไปนั่นแหละกุยบากรรมก็จะพาไปทั้งคู่ใช่ไหมด้วยทะเลาะด้วยความโกรธด้วยความพยาบาทด้วยความฆาตที่เข้าใจผิดกัน จะไม่ทีปิดศีลผิดธรรมเมากันมาลืมสติจะไหมมองกันไปมองกันมาทะเลาะกันด้วยกันมองจะไหมมึงมองกูมองมึงมองไปมองมาหรือก็ทะเลาะกันทะเลาะกันขึ้นมาก็ยิงกันเอาประพวกมาตีกันอะไรกันเขาเพราะอะไรเพราะว่าอายตนะตาที่เห็นนั่นเนี่ยก็สร้างกรรมไว้ถ้าเรามาฝึกสติเราสร้างความใจที่เราเย็นมาสร้างบุญสร้างกุศลละ ใช่ไหมเขามองมาเราก็เฉยถ้าเราจะไปมองเขาซะเขาพูดมาเขาละลานเราเราก็เฉยซะเราก็ไม่ต้องไปตบเถียงกับเขาซะใช่ไหมเขาจะทําอะไรเราเห็นว่าจำท่าไม่ดีเห็นเขาเมาแล้วก็ออกจากโต๊ะออกจากที่ที่เขาเมาออกห่างๆซะน่าภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าอยู่ไปเขาก็หาเรื่องกับเราอันนั้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นโอ้คนนี้นี่ เวลามันผิดศีลผิดธรรมนี่นะมันเมาก็ไปเนี่ยมันจะหาเรื่องทะเลาะกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยเป็นทางที่อกุศลกรรมที่พระเจ้าเขาห้ามเราก็อย่าไปทําสิโอ้มันเป็นอย่างนี้เราก็แยกแยะเลยว่าการกระทําเนี่ยทางบาปเราก็หนีบาปไปเนี่ยไปสร้างบุญสร้างกุศลนะสร้างกุศลตนเป็นผู้อะไรผู้ฉลาด นะเราจะสร้างบุญสร้างกุศลนี่ต่อไปยังไงก็อาศัยการที่มาฝึกอยู่บ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่ทําเราไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะไปตามใช่ไหมนะกรรมมีกรรมประพันธุกรรมเป็นกรรมประพันธ์พ่ออย่างไรแม่อย่างไรพ่อกินเหล้าลูกก็กินเหล้าตามนะแม่เล่นไพ่แม่ให้ลูกก็ลูกก็เล่นไพ่ตามก็เพราะว่าเพราะอะไรล่ะ เพราะไอ้เนี่ยพ่อเป็นผู้นําแม่เป็นผู้นําดังนั้นก็เกิดกรรมเป็นพันธุกรรมประพันธ์คือตามกันมาใช่ไหมดังนั้นการที่เรามาอยู่ทางกุศลกรรมเนี่ยเขามันก็จะนําทางเราไปอีกทางดีทางไปสุตตกติในสมัยก่อนเนี่ยอาตมาทํางานข้าราชการนะแต่เป็นการเป็นลูกจ้างโจคาวยังหนุ่มยังแน่นอยู่ มาสมัย20 กว่าปีที่แล้วพอสอายุเพิ่งอะไรอ่ะ19 20กว่าจะแม้ทํางานก็อยู่ในหมู่มากเลยเนี่ยอยู่คนจํานวนเยอะนะทํางานอยู่กรมทางแต่ไม่อยู่คนจํานวนเยอะแล้วมันก็มีการละเล่นเวลาว่างมันก็มีการละเล่นกันเล่นอะไรโยมมีเงินก็เล่นตัวเล่นโปเล่นไฮโลมันก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเล่นบางคนก็กินเหล้าเมายา นะมันคนก็เล่นไพ่แล้วแต่เนี่ยเวลามันว่างขึ้นมาเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งในโยมนะครอบครัวนั้นก็เป็นเพื่อนกันอีกนะเป็นเพื่อนกันก็ทํางานร่วมกันนั่นแหละครอบครัวเนี่ยนะผัวกินเหล้าผัวเจ้าชู้นะเมียก็เมียเล่นไพ่แต่เมียไม่กินเหล้านะเมียไม่กินเหล้าแต่เมียชอบเล่นไพ่ผัวไปทํางานเมียก็เอานัดขามาเล่นไพ่มาเล่นไพ่เนี่ย นะผัวมาผัวกลับมานะกูผัวกลับมาผัวเจ้าชู้ผัวก็ยังเล่นไพ่อยู่ผัวก็เล่นเมียก็เล่นวันไหนชวนเพื่อนเข้ามาถ้าขามันขาดทํายังไงโยมเอาลูกชายลูกสาวมาเล่นด้วยมาขัดขานะไปอยู่อย่างเงี้ยฝึกเด็กมันตั้งเล็กๆนะมันโตขึ้นทุกวันแล้วก็เล่นกันทุกว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 ันมันจิตมันก็ติด เด็กมันก็ติดสินั่นแหละไปตั้งเอากุศลกรรมนำพ่อนำทางผิดเนี่ยกรรมเลยตามเข้าไปพอนำกรรมเข้าไปปั๊บเนี่ยจะแม่ผัวก็เล่นเมียก็เล่นมาผัวทำงานเมียก็ทำงานจะแม่เมื่อทำงานแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ค่อยพอเพราะอะไรล่ะเพราะมันเล่นมันหมดไปเนี่ยจะแม่พอเราผัวได้ผัวก็แอบมาตังไว้ไปกินเหล้ากับพวกมั่งนะ ไปหาผู้หญิงอื่นมั่งอะไรเนี่ยมันสารพัดเนี่ยนะเป็นขอบขวดที่ไม่ค่อยดีโยมวันหนึ่งเป็นวันที่เพราะว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอน
วันหนึ่งคำสั่งจากข้าราชการมาขอตัวไปทำงานที่อื่นไปทำงานที่อื่นตัวก็ไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยนะเงินเดือนที่ได้มาเก็บก็ไม่ได้เพราะอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะอะไรล่ะเพราะว่าไพ่กินหมดผีกรรมนันไม่กินหมดเมื่อผีกรรมนันไม่กินหมดไปยังไงผัวก็โดนผีกรรมนันเมียก็เมื่อปีกันนั้นก็กู้เงินก็มาเดือนชนเดือนอยู่อย่างเงี้ยนะเลี้ยงลูกไปวันหนึ่งเมื่อผัวไปแล้วทำยังไงก็ไปกู้เขามาผัวก็เดินสั่งไปอยู่ทางภาคเหนือเขาไปอยู่ทางภาคเหนือเมียก็อยู่ตรงนี้ทำยังไงสองครอบครัวใช่ไหมเขาก็ยืมตัวไปอยู่ก็ยืมตัวไปทำงานที่นู่นแต่ก็ยืมตัวก็ไม่ส่งกลับมาไปทำงานดีก็ไปอยู่นั่นเลยไปอยู่นั่นปั๊บเนี่ยเป็นยังไงล่ะผัวไปอยู่เมียก็ไปอยู่เงินเดือนไม่พอส่งลูกเพราะผัวเกิดอะไรล่ะผัวชอบมีน่าเจ้าชู้ยังไม่กินเหล้าเมายาเล่นกามนันชอบผู้หญิงเงินเดือนทันใดที่ได้มาก็หมดไม่เคยมาส่งเมียส่งลูกเลยเงินเดือนเมียทุกจ้างประจำเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่แต่มาในที่สุดก็ไม่พอกินพอใจไม่พอกินพอใจขาดพ่อทำยังไงอ่ะนะลูกก็กำลังเรียนอยู่เมื่อขาดพ่อลูกกำลังเรียนก็เมื่อพ่อลูกกำลังเรียนแม่เอาไม่อยู่ก็แม่อะไรแม่เล่นไพ่แต่นี้ลูกก็ไม่ดีแล้วเป็นกรรมบาปนะคอยเถียงพ่อว่าพ่อว่าเถียงแม่นะแม่ยังงุ่นแม่ยังนี้เงินเดือนนะลูกสาวลูกชายต่างคนต่างไปอยู่นะในที่สุดเมียก็ออกจากงานนะไปทำงานกับเฒ่าแก่แม่มานางเฒ่าแก่ก็เอาลูกสาวไปด้วยเท่าแก่ไร่อ้อยนะไปทําการแล้วแก่ไร่อ้อยเมื่อทําแล้วแก่ไร่อ้อยทําไงไอ้คนงานไร่อ้อยมันเยอะแยะน่ะแล้วเด็กอ่ะเมื่อเรียนแล้วมาเรียนไม่จบเพราะไม่มีเงินที่จะส่งเรียนมันก็นั่นใหญ่ดินะเจ็บมันก็ใจแตกยังไงล่ะเดี๋ยวไปอยู่คนนู้นบ้างไปอยู่คนนี้บ้างลูกสาวนะก็แต่แล้วฝั่งไปอยู่คนนู้นดังอยู่คนนี้บ้างแม่ก็ไปอยู่ก็เท่าแก่บ้างไปอยู่งั้นน่ะเละเทะไปหมดลูกชายก็ไม่มีที่พึ่งอยู่แม่ก็เป็นหลักไม่ได้พ่อก็ไม่เคยส่งเงินเดือนมาในที่สุดเป็นยังไงพ่อแม่พ่อไอ้ลูกชายติดยามาติดคุกติดตารางนะน่าจะคนที่มีครอบครัวนะในครอบครัวตรงนั้นน่ะพ่อไปสร้างกรรมตรงเนี้ยตั้งเด็กขึ้นมาพ่อแม่ไม่ดีอย่างแม่พ่อแม่ไม่ดีกินเมายานายแม่ก็เล่นกามานันเนี่ยแล้วเมื่อขาขาดก็เอาลูกมากระขัดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยการกระทำเงินเดือนไม่เหลือลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เกเรติดม้านะติดผู้ชายเละนะอนาคตของลูกสาวลูกชายหมดเลยอีกคนก็ติดคุกอีกคนก็เละเทะนะผัวก็อยู่ทางภาคเหนือเมียก็ทำงานอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าข้างการกระทำของพ่อแม่จะไม่ทำให้เกิดวิบากกรรมเกิดลูกขึ้นมาเพราะสอนที่ไม่ดีนำที่ไม่ดีดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่การนำทางของคนนะอย่างถ้าเราพ่อแม่นะมาวัดมาวาพาเด็กมาวัดมาวาหรือมาปฏิบัติไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าเมายาอยู่ในติ๋นอยู่ในกรอบแล้วปัญหามันก็ไม่เกิดดังนั้นนี่ปัญหาเกิดใกล้หน้าสงสารเลยโยมคนที่เป็นลูกนะหน้าสงสารจะมาต้องโดนตำรวจจับติดคุกนายผู้หญิงก็เละเทะไปเพราะอะไรอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนหาที่พึ่งไม่ได้เพราะผัวก็ไม่ดีเมียก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีก็ทำให้ลูกทั้งสองเนี่ยเละเทะไปเรียนก็ไม่จบเพราะการกระทำของพ่อแม่นะตอนนั้นแล้วถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพระอรหันต์ลูกที่ดีเนี่ยเราก็สร้างแต่กุศลกรรมสินะเป็นตัวอย่างที่ดีกุศลกรรมยังไงอ่ะให้ความอบอุ่นกับลูกจะนานตามกระทำที่ดีให้ลูกเขาเห็นนี่คือการปฏิบัติที่สร้างกุศลกรรมจะแม้ถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยลูกก็อยู่ในกรอบอยู่ในนั่นจะแม้ลูกในกรอบถึงผัวไม่อยู่ถ้าผัวที่ดีปั๊บเนี่ยไม่เจ้าชู้ไม่เล่นไม่เจ้าชู้ไม่เล่นกามนันไม่กินเหล้าแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ส่งเงินเดือนมาได้แต่ที่นี่อ่ะไปอยู่ที่ไหนเงินเดือนก็ไม่พอต้องกู้เดือนจนเดือนเพราะอะไรอ่ะผีมันเข้าสิงผีการมานันเอ่ยผีสุราเอ่ยใช่ไหมสิงกรรมนันผีสุราและสี่ผู้หญิงเอ่ย
ผีข้อกามีผีข้อสุราใช่ไหมและผีข้อสุราก็มีผีการพนันอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคือความมึนเมาตอนนั้นการที่เราจะกำจัดพวกนี้ได้ก็อาศัยการที่เรามาเดินทางให้ถูกตามที่พระเจ้านะถ้าเราเดินทางผิดแล้วพระเจ้าก็กล่าววิบากกรรมมันก็จะตามมาละอาเราจะไหมท่านถึงบอกไปเว้นอย่าชั่วอย่าไปทำนะทำแต่ความดีนะเมื่อเราทำความดีสบายกายด้วยสบายใจก็เราด้วยใจก็สบายกายก็สบายนะเงินเดือนมันจะน้อยแต่อย่างน้อยเราก็ยังรับผิดชอบลูกก็สามารถจะนั่งตามนะตามสภาวะของเรานะนี่เงินเดือนน้อยก็ไม่รู้ตัวเองนะไปกับผีการพนันผีสุราไปจะแม่ภรรยาก็ผีเล่นไพ่เล่นโป้เล่นอะไรไปนะเงินเดือนก็ไม่พอในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราไปหลงมัวเมากับไอ้สิ่งที่เหล่านี้นะการที่เรามาทำบุญเนี่ยเพื่อจะหนีเหล่านี้ไงตีพวกผีเนี่ยเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ให้เนี่ยผู้ให้เราผู้ใจเย็นเนี่ยเนี่ยจิตที่เป็นพระเมื่อจิตเป็นพระตรงนี้เนี่ยนี่เพื่อจะไปกำจัดผีจะไม่ให้ผีออกจากกายจากจิตของเราจะไหมเมื่อใจเราบุญเนี่ยอย่างที่โยมมานั่งเนี่ยมาปฏิบัติจะศีล5ศีล8ก็ตามมันมีศีล5ศีล8ก็ตามปั๊บเนี่ยมีใจอยู่ที่พระเนี่ยพระอยู่ที่ใจของตัวเองพระเนี่ยมันจะไล่ผีอะไรโยมผีเที่ยวกลางคืนผีสุราเรามาวัดแล้วจะไปกินสุราที่ไหนล่ะเพราะเราอยู่ศีลอยู่ศีล5ศีล8นี่ใช่มั้ยเราศีล5เรามาวัดแล้วเราจะไปเล่นการพนันที่ไหนล่ะใช่มั้ยเราจะไปเล่นการพนันเรามาวัดนี่เราจะไปจีบใครเจ้าชู้กับใครล่ะเห็นมั้ยเมื่อไอ้เราเนี่ยตัวเนี้ยรักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยมันจะกลับให้เรามีความสุขไม่ต้องไปทุกข์ไปลำบากนะว่าพ่อไปทางลูกไปทางเมียไปทางนะต่างคนต่างไปลำบากก็เกิดนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมหรือมาเนี่ยมาตั้งสติสัมปัญญะเนี่ยนะเลยพยายามนะพยายามหนีที่พระเจ้าไม่ให้ทำเราก็อย่าไปทำซะทำที่เรามานี่เนี่ยนะเนี่ยเป็นเรื่องตัวอย่างนี้เป็นเรื่องจริงโยมเราเรื่องจริงเนี่ยเราก็ไปเห็นแบบเวลาเล่นการพนันเนี่ยโยมเราจะเห็นชัดแจ้งเลยใช่ไหมเมื่อเล่นการพนันมันก็คมงานก็ขาดเมื่องานขาดยังไม่พอโยมงานมันก็ไม่เดินเมื่องานยังไม่เดินมาเล่นแล้วเนี่ยมาหลายคนเสียงมันดังอ่ะตำรวจเรียกญาติโยมเข้ามาเห็นผ่านไปผ่านมาโอ้พวกข้าราชการนะมาทำถนนนะมาเล่นไพ่กลุ่มก็พูดไปเข้าหูตำรวจเข้าตำรวจมันก็เอาอะไรมาโยมเอารถมาวิ่งเพื่อจะจับพวกเล่นกำมานันเพราะทำไมล่ะเพราะเล่นกำมานันนี่จับง่ายนะแต่ไปปล้นเขาที่ก็ตำรวจไม่กล้าเราลูกปืนมันเสี่ยงนะนี่เล่นกำมานันมันจับง่ายพอเราเข้าแล้วมาเนี่ยโอ้โหโยมมาลงตำรวจปั๊บเนี่ยเราไปเห็นเพื่อนเห็นอะไรเนี่ยมันวิ่งนะโยมนะคนที่วิ่งไม่ไหว100 เมตรนี่สบายเลยมันวิ่งเข้าป่าอ้อยเดี๋ยวปุ๊บนะไอ้ตำรวจมันก็วิ่งตามเนี่ยโยมวิ่งไม่คิดชีวิตเลยโยมนะวิ่งคิดชีวิตเลยเนี่ยนะมันหนีได้เพราะกลัวอะไรล่ะมันเข้าป่าไปลูกก็พวกก็บอกเอ้ยเขาจะกลับแล้วตำรวจไม่เชื่อกลัวอะไรกลัวโดนจับเมื่อจับแล้วโดนอะไรล่ะโยมถ้าโดนจับแล้วข้าราชการเล่นการพนันโดนจับเนี่ยโดนไล่ออกจากข้าราชการนะนะกูจะเป็นข้าราชการประจำก็ดีหรือกูไม่ใช่เป็นข้าราชการนั่นก็ดีนะเขาไล่ออกนะข้ามเล่นการพนันทั้งก็กลัวบางคนนี่โดนจับนี่ไปจ้างอะไรชาวบ้านก็ดีหรือจ้างลูกจ้างชั่วคราวก็ดีบอกมึงไปเอาชื่อเสียงนี่ไปนั่นหน่อยงั้นเดี๋ยวโดนจับเนี่ยถ้าเขาทางเจ้านายเขาสอบสวนมาเนี่ยเขาไล่ออกจากงานนะก็ไล่ออกจากงานนี่เขากลัวตรงนี้ถึงวิ่งหลอดชีถึงวิ่งถึงจะขาดใจก็ต้องวิ่งนะกลัวเขาจะจับได้นะกวนก็จะตับตาตอนนั้นการที่เรามาเนี่ยเรามาวัดมาอะไรเราก็จะหนีพวกนี้ได้นะหนีพวกเล่นการพนันเรื่องอะไรต่ออะไรนะมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะไม่ก็จับไปมันก็ไม่ดีจะไม่เป็นการที่ไม่ดีจะไม่เมื่อพระเจ้าห้ามแล้วเราก็อย่าไปทำเลยนะเราที่พระเจ้าสรรเสริญติพระเจ้าสรรเสริญเรื่องอะไรโยมสรรเสริญบอกให้เรามาทำดี
นะมันจะในการกระทําดีเพื่ออะไรจะตั้งบุญตั้งกุศลสร้างอายะทัพนะเพื่อตั้งไว้ทำไมเป็นตะเบียงของเรานะเพื่อเราเวลาเดินทางทางไปไหนโยมทางไปสู่ความหลุดพ้นใช่ไหมเราจะเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นก็ต้องมีตะเบียงติตะเบียงอะไรคือบุญไงนี่สร้างไอ้ตะเบียงบุญเนี่ยเราจะทํายังไงก็กุศลไงกุศลกรรมที่เราทํานี่เนี่ยเป็นตะเบียงบุญนะละอกุศลกรรมซะนะที่เราทําไปนะที่ไม่ดีด้วยวจีกรรมกายกรรมหรือการกระทําที่มีบุคคลทั้งหลายนะที่เราทําให้เขาเดือดร้อนจะเป็นพ่อก็ดีจะเป็นแม่ก็ดีนะเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีจะแม้เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงจะล้างกรรมเหล่านี้ได้ยังไงนะโดยการสารที่เราไปขอกมาลาโทษนะบางคนนี่ไปทําพ่อแม่เสียใจนะไปติเตียนพระไปติเตียนครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้แต่อะไรเนี่ยไอ้กรรมนั้นมันมีตามไปนะถ้าเราไปขอก็มาก็โทษแล้วเนี่ยเขายกโทษให้เป็นกุศลกรรมเนี่ยกรรมมันก็หมดออกไปนะกรรมมันก็หมดออกไปเราก็สบายกายสบายใจของเรานะถ้าเราไม่ทำปั๊บนี่ไปอะไรล่ะมันกังวลอยู่มันจะเป็นสัญญาจำได้หมายรู้อยู่ในจิตเราอยู่เสมอว่าเราไปทำอะไรมาและเรายังไม่ขอก็มาเมื่อเราทำผิดแล้วเรายังไม่ล้างบาปโดยการไม่ไปขอก็มาเขาเนี่ยมันจะติดตามเราไปตลอดนึกที่ไรจิตมันก็เต้าหมองที่ที่ไรมันก็ทำให้เรานะเป็นทุกข์นะดังนั้นการที่เรามานี่หรือทำที่อะไรไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเราก็เลิกมันซะจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเหมือนตัวอย่างที่อาตมากล่าวไว้นะว่าเพื่อนของอาตมาที่ว่าผัวก็เล่นกามนันเมียก็เล่นกามนันผัวก็กินเหล้าเมียก็ชอบเล่นไพ่อยู่เรื่อยนะผัวไม่กินเหล้าพอเจ้าชู้อีกมาทำให้ลูกนี่ลำบากเวลาขาขาดก็บอกเอาเนี่ยเอาลูกชายมั่งลูกหญิงมั่งมาขัดขาลูกมันก็ติดเป็นนิสัยอย่างนั้นทำไมเมื่อลูกเป็นนิสัยไปนะใครเป็นคนทำล่ะก็พ่อแม่เนี่ยเป็นคนทำทำไมเราจะให้ทำให้ลูกเราดีๆได้เราก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆนะให้ลูกเราเนี่ยทำตามนะเราทำตามนะในไหนจึงจะเมื่อเราทำตามเนี่ยเรียกว่าเราเป็นพระอรหันต์ของลูกที่แท้จริงนะพระอรหันต์คือทำตัวอย่างที่ดีให้นะแต่นั้นการที่เรามาเนี่ยหรือการที่เรามาวัดมาวาเนี่ยนะมาตั้งบุญไม่มากๆทำบุญให้มันเยอะๆนะพยายามพระเจ้าสอนบอกว่าอย่าไปสร้างนะรักษาศีลไว้เป็นป่าฐานของเราจะไม่พอศีลนี่เป็นอริยทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ข้อที่สองนะถ้าเรารักษาศีลได้นะแล้วตลอดชีวิตวันนี้นะเราถึงขึ้นเช้าขึ้นมาเนี่ยก่อนจะไปทํางานก็ดีหรือทำหน้าที่อะไรต่างๆก็ดีตำรวจติ่นดีใจเราเป็นยังไงใจมันหงุดหงิดไหมใจไปติเตียนใครหรือเปล่าใจเราไปนั่นหรือใครหรือเปล่าจะไหมแล้ววันนี้เราไปทำเนี่ยเราผิดศีลข้อไหนบ้างล่ะนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเราผิดศีลข้อไหนเราตำรวจอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ศีลเราไม่ได้ไม่เราไม่ทำผิดเลยนะเราก็จะมีความสุขอยู่นั้นทั้งวันจะไหมแล้วเช้าเราก็ตำรวจอีกว่าจะโมงนี้เราไปติใครไหมไปว่าใครไหมไปว่ากล่าวใครหรือเปล่าทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนไหมนะเราจะตามตำรวจเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันนะจิตเราจะได้มีไม่เศร้าหมองนะถ้าเกิดว่าวันไหนโอ้วันนี้เราไปติเขาวันพรุ่งนี้เราจะไม่ติใครแล้วเนี่ยค่อยๆปรับค่อยๆปรุงมันนะเมื่อเราปรับปรุงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะเมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นกับเรานะไม่ใช่เพื่อนก็ชวนไปวันนี้ไปนู่นกันเถอะเวลาว่างว่าไปทำไมว่างไปคนกลางบางบอกมาเล่นไพ่กันเถอะเราก็ไปเล่นกับเขาอย่างนั้นไม่ได้นะก็เลือกเดินทางผิดนะตำรวจจับแล้วจับยังไงล่ะทะเลาะวิวาทกันสิทำไมผัวต้องไปกันมาไปประกันมาแล้วทะเลาะกันอีกสิกูทำเงินเดือนค่อยมือเป็นแม่บ้านไปเลี้ยงลูกจะแม้กูเอาตังค์ให้เองเนี่ยเอาตังค์เนี่ยไปให้ลูกไปโรงเรียนไม่ใช่ตังค์มาให้คนอื่นโดยการมาเล่นไพ่เล่นโปอะไรอย่างนั้นจะแม้เกิดทะเลาะวิวาทบ้านแตกแล้วแหลกขาดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผีมันเข้านะเราเอาพระเข้าดีกว่าเราจะเอาผีพระอยู่ในใจของเราพระที่มีศีลใช
ใช่ไหมพระที่มีศีลเนี่ยศีลอะไรที่ว่าศีลห้าเนี่ยใช่ไหมพระที่มีศีลเนี่ยถ้าเรามีศีลห้าประจําจิตก็เราตํารวจทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยเราจะไม่ไปละเมิดใช่ไหมไอ้กินเหล้าเมายานะการกินเนี่ยพวกนั้นเขาก็พูดไม่ดีนะว่ากินเหล้าไม่ดีจะเป็นอะไรรู้ไหมนะมากินเหล้าไปจะเป็นนะเป็นโรคต่างๆนะอายุมันจะสั้น นะแต่คนก็ไม่เชื่อกันก็พยายามกินกันนะกินต่อไปต่อไปนะกินต่อไปโรคตับแข็งก็ตามมานะโรคตับแข็งก็ตามมานั่นเนี่ยเพราะว่าผลการที่มันเผาผลาญตับไปทุกวันทุกวันจนแข็งอะนะตับเป็นทุกแข็งนะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่ทําว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเนี่ยทางไปสู่อะไร ถูกวิบากกรรมทำไปสู่ทุกขตินะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะเราเดินทางไปสู่ทุกขตินะมีแต่ความสุขโยมนะเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามาฝึกสตินะให้รู้จิตของเราให้ทันจิตของเรามารู้ไว้ทําไมล่ะรู้เพื่อดังการเพื่อจะให้จิตเรารักษาศีลเอาไว้นะเมื่อเรารักษาศีลเอาไว้ศีลตรงนั้นเนี่ยจะนําความสุขมาให้เรา จะไม่มีความสุขไหมเราตรงนั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่เกาะของเรานะที่พึ่งของเราที่เกาะก็เราไอ้ตัวศีลตรงนี้เนี่ยดูกายดูจิตเนี่ยคือเป็นศีลตรงเนี้ยที่โยมมานั่งมีศีลไหมมานั่นใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเราไปจะไม่สบายกายไม่สบายใจผิดศีลนี่มันไม่สบายกายไม่สบายใจนะแต่นี้เราจะรักษาศีลได้ยังไงอ่ะก็สร้างตัวสติไงสติระลึกอยู่ที่กายของเรา เดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้จะคิดอะไรก็มีตัวผู้รู้อยู่เสมอไอ้ตัวผู้รู้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราทําไปทําไปทําไปเรื่อยๆตัวผู้รู้เนี่ยรู้แล้วรู้ก็ละรู้แล้วก็วางนะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละแล้ววางถ้าไอ้สิ่งที่ดีเราก็ทําสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเรื่อยๆเนี่ยบุญกุศลก็จะนําความสุขมาให้เรานะเพราะว่าเรารักษาศีล นะแต่นี้เราจะรักษาศีลตรงนี้ได้ยังไงก็อาศัยการที่เรามาวัดอยู่บ่อยๆนะมาวัดเนี่ยศีลจะดีเพราะอะไรมันสบายกายสบายใจเนี่ยไม่ทําให้กายใจเราผิดปกติทําให้ใจเราเป็นปกติมาเราสบายกายสบายใจเนี่ยนะเราก็ไม่ทําที่พุทธเจ้าห้ามนะพุทธเจ้าบอกอย่าทําเลยทําแล้วเนี่ยมาไอ้ทําการกระทําเนี่ยกรรมตรงนั้นมันจะตามมานะจะเป็นวิบากกรรม มาเป็นวิบากกรรมแล้วมันจะไปทุกข์นะพอเราไปทุกข์แล้วเนี่ยนะทำยังไงมันก็ไม่หายเพราะอะไรล่ะเพราะเรารู้อยู่แต่ถ้าเราทําความดีล่ะถ้าเราทําความดีเชื่อพระพุทธเจ้าล่ะจะแม่นอนก็ไปตกนั่งก็ไปตกไปไหนก็ไปตกเพราะอะไรศีลมันคุ้มครองเราอยู่ศีลเนี่ยมันคุ้มครองเราอยู่นั่นคือการกระทําของเราก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมนะ เป็นกุศลกรรมที่จำทางไปสู่ตุกติแต่นั้นเราจะดีก็ได้หรือจะชั่วก็ได้อยู่ที่ผลการกระทําของเรานะผลที่การกระทําของเราจะไหมผลการกระทําของเราเนี่ยที่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเนี่ยนะกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายจิตมันสั่งให้กายทําอย่างนู้นจิตมันสั่งให้กายทําอย่างนี้ จิตมันทําอย่างนู้นนะแต่นั้นการกระทําของกายเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเข้าไปแต่มีสตินะมันก็มีศีลนะตะกาสติศีลมันกระด่างพร้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอวิชชามันบังอยู่คือตัวไม่รู้มันบังอยู่นะเราก็มาสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะผู้รู้คืออะไรผู้รู้คือตัวสติไงมีความระลึกรู้อยู่ ใช่ไหมเรามีความระลึกรู้อยู่สม่ำเสมอจิตก็เป็นตะกุศลเป็นผู้ฉลาดนะการกระทําก็เรามีตะกุศลก็เรียกว่ากุศลกรรมก็จะเกิดขึ้นกับเรานะอาตมาก็มาเทศนานายกย่องเรื่องการกระทําของเราด้วยกายวาจาใจเรื่องอะไรรู้ไหมกรรมมุนาวจติโรโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมใช่ไหมเราทํากรรมดีย่อมได้ดีเป็นผลตอบ เรากรรมชั่วเราก็ได้ผลชั่วไปผลตอบถ้าเราทำกรรมดีเป็นกรรมดีขึ้นมาแล้วเป็นกุศลกรรมแล้วย่อมนำความสุขมาตายไปแล้วก็ไปสุขสุคติ
นะมีวิมานทองวิมานแก้วนะอยู่ในเทวดา6 ชั้นนะมันอยู่ที่การกระทำแล้วว่าเราดีมากดีน้อยขนาดไหนอยู่ในชั้นไหนจะแม้ถ้าเรามีสมาธิก็อยู่ในพรมนี่20 ชั้นอยู่ที่กําลังว่าเราอยู่พรมชั้นไหนจะแม้ถ้าเราตั้งไม่ดีกรรมุนาวจติโลโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมพุทธเจ้าบอกอย่าทำเลยก็ยังทำอยู่นะเมื่อเราทำอยู่เราก็ไปโตทุกขติมาเกิดทุกขติป้าจะไปไหนระโยมนะก็ไปอยู่ที่ตัดเดรัจฉานนะไปอยู่เตียนเปรตหรือเป็นอสุรกายบางคนก็เป็นสัตว์นรกเพราะอะไรเพราะการกระทำของเราไม่ดีด้วยกายวาจาตั้งใจตรงนี้นะเมื่อเราเดินทางมาดีแล้วเนี่ยก็เรียกเดินไปสองทางบุญกับบาปของเราเราเกิดมานะเราเกิดมาเป็นกุศลกรรมแล้วแต่เราสะสมนะสิ่งที่มาด้วยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ตามโดยการกระทำของเรานั้นเมื่อเราต่างกระทำกันเอาแล้วที่เรายังอยู่นั้นนะบนบาปก็จะตามเราไปแต่สมบัติสัตตานที่ได้มาดีหรือไม่ดีก็เอาไปไม่ได้เพราะสมบัตินั้นเป็นของโลกนะมันไม่ได้ของเรามันของโลกนะเรียกว่าสมบัติผัดกันชมนะมีเงิน100 ล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้ถึงสะสมมาจะแม้เราจะไปโกงหรือใครจะไปนั่นมายังไงก็เราไม่เอาไปไม่ได้เอาไปได้คืออะไรระยมความดีกับความชั่วเท่านั้นนะนั้นเราก็มาสะสมความดีของเราโดยการที่ว่าเราเกิดมาต้องตายกันทุกคนเราเกิดมาเราต้องเจ็บเราเกิดมาทุกคนต้องพัดพรากนะพัดพรากพัดพรากกันทุกคนนะเราก็มาสร้างความดีความกุศลเนี่ยนะมันก็คือกรรมอันนี้ก็จะส่งไปสู่กุศลกรรมไปสู่ทุกขติอาตมาเห็นสมควรแก่เวลานะด้วยการที่อาตมาเทศนาให้ฟังนี้สิ่งอะไรนี่มันมีประโยชน์โยมก็เอาไปใช้ถ้าสิ่งไม่มีประโยชน์โยมก็จะไปฟังมันเสียเวลาโยมปล่อยมันวางไว้ที่ลานธรรมเองเนี่ยนะปล่อยวางไว้แล้วตรงนี้เห็นสมควรแก่ลางก็เอวังนะโยมนะเดี๋ยวมีคนก็มาต่ออีกนะโยมนะอาตมาก็ได้ชั่วโมงเดียวนะจะไปต่อเที่ยงคืนก็บอกโอ้ชั่วโมงเดียวพอแล้วอายุมากแล้วเนาะนะอาจจะก็เล็กๆน้อยๆไปก็แล้วก็ฟังไปเยอะนะแต่อย่าลืมว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบุญเป็นบาปไปหมดมันวัดอะไรอ่ะมโนกรรมคือจิตคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปนะวจีกรรมพูดดีก็เป็นบุญพูดไม่ดีก็เป็นบาปการกระทำทำดีก็เป็นบุญทำไม่ดีก็เป็นบาปอันนี้เป็นกรรมมุนาวจติโลโกย่อมไปตามกรรมดังนั้นทำดีไปสู่ทุกขติทำไม่ดีก็ไปทุกขติแน่นอนหนีไม่พ้นนะก็ฝากเอาไว้